ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกับ Lanes และรายการ IT Every Time อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำคลิปวิดีโอให้เป็นแบบจัตุรัสนะครั้งหนึ่งนะครับเราเคยสอนไปแล้วนะสำหรับวิธีการทำคลิปวิดีโอให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่นั่นเป็นวิธีการทำในคอมพิวเตอร์นะครับแต่วันนี้จะมาสอนวิธีการทำใน iPhone โดยใช้แอปพลิเคชันสามารถประจำเครื่องเหมือนเดิมนะครับเราเน้นการใช้แบบว่า back to basic นะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Keynote นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วบางคนก็อาจจะรู้วิธีการทำอันนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้สารภาพตรงๆนะครับว่าเพิ่งรู้เหมือนกันนะโอเคไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับก็แน่นอนนะฮะไปที่แอปพลิเคชัน Keynote นะครับอันนี้แอปทำไปแล้วนิดนึงเนาะเสร็จแล้วก็กดบวกนะครับที่มุมขวาบนใต้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้สีดำก็ได้สีขาวก็ได้แล้วแต่นะเสร็จแล้วกดจุด3จุดที่ใต้แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Document Setup นะครับแล้วก็เลือกเป็นตรงนั้น Document Size นะครับ Slide Size แล้วก็เลือกเป็น Square 1ต่อ1นะครับก็จะได้ออกมาแล้วแค่นี้เองเนาะเสร็จแล้วก็ตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับตามที่เราต้องการนั่นเองเนาะก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันเป็นสแควร์กันไปทำไมเนาะเพราะว่าจอเล็กลงด้วยซ้ำไม่ว่าจะหมุนไปแนวไหนหมุนโทรศัพท์ไปแลนด์สเคปเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็จอเท่าเดิมเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้แบบว่าอันเดิมนะใช้ไฟล์เดิมไฟล์ออริจินอลที่ถ่ายมาอะไรเงี้ยหมุนจอโทรศัพท์แนวนอนใช่ไหมก็จะได้เต็มจอกว่านี้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการแบบว่าต้องการให้มีแคปชั่นเพื่อตอกย้ำคนคนรับสารหรือว่าคนดูเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็เป็นในเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของคลิปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็โอเคก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะก็มีการเพิ่มลดขนาดตัวอักษรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีคนสอนไว้อยู่แล้วใน Keynote นะครับไม่ยากหรอกก็ถ้าจะแก้ไขนู่นนี่นั่นก็เริ่มจากเลือกวัตถุก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปแตะที่รูปแปรงทาสีเนาะก็มาเปลี่ยนฟอนต์นู่นนี่นั่นอันนี้เรากำลังจะใส่คลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมยักษ์ใหญ่อันนี้คือเจ้าของเพจเขามาจ้างให้เราเป็นแอดมินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็แจ้งเราว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คือเราไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเราเป็นเหมือนแบบทางผ่านเป็นหุ่นเชิดเฉยๆเป็นเหมือนพระปรีอะไรอย่างนี้นะโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับแต่คราวนี้ปัญหามันเกิดครับถ้าเป็นแบบว่าทำใน Keynote บน MacBook ใช่ป่ะบน OS X นะครับมันก็จะให้เราอันนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จนะขอบรรยายต่อไปเลยละกันนะครับมันก็จะให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Export แล้วก็เลือกเป็น QuickTime นะครับก็คือเป็นไฟล์แบบว่าภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จ้ามันไม่มีให้เลือกมันมีแค่ PDF กับ PowerPoint นะครับซึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ไงนะครับเราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแบบนี้นะเปิด Record Screen นะครับแล้วก็กด Play Slide นะแล้วก็ปล่อยให้สไลด์มันเล่นไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำงานซ้ำซ้อนนิดนึงนะนั่นแหละจนจบคลิปนะครับเสร็จแล้วเราก็หยุดการเรคคอร์ดสกรีนเนาะแล้วก็เข้าไปเช็คไฟล์นะครับที่camera roll นะหรือว่า photos นะครับเสร็จแล้วปัญหาก็ยังไม่จบนะจ๊ะอันนี้คือมันเหมือนจะใช้ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าแอบทำไปแล้วรอบนึงนะครับตัวไฟล์ที่ได้จากการ record screen นะครับทิศทางมันจะเป็นเหมือนอย่างที่เห็นนะครับซึ่งไม่มีใครมาตะแคงดูแน่นอนใช่ไหมวิธีการก็คือกด edit นะครับที่มุมขวาด้านบนแล้วก็กดจุด3จุดเลือก iMovie ครับเลือก iMovie นะครับ edit by iMovie ด้วยนะจะมาแบบว่า edit เสร็จแล้ว trim เลยไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะ
ในช่วงที่เราเรคคอร์ดสกรีนคือการเรคคอร์ดสกรีนมันต้องเริ่มก่อนที่ไฟล์นี้จะเล่นใช่ไหมมันจะมีเศษอยู่นะมันจะมีส่วนเกินอยู่ก็ตัดออกให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะโดยการที่เลื่อนแถบสีเหลืองๆนะครับด้านล่างนะตรงไทม์ไลน์ที่มันโชว์ด้านล่างนะเลื่อนแถบสีเหลืองๆข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับมาให้มันอยู่ในช่วงที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะตามภาพเลยนะครับก็ดูจากคือขั้นตอนนี้มันจะได้ยินเสียงเบามากหรือไม่ได้ยินเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะต้องสังเกตตัวไอ้นี่นะตัวเฟรมนะครับเฟรมแรกที่มีการขยับนะแล้วก็เฟรมสุดท้ายที่มีการขยับอะไรเงี้ยนะโอเคเสร็จแล้วมาถึงจุดสำคัญนะครับก็คือการหมุนตัวไฟล์นะครับให้เอานิ้ว2นิ้วนะครับแตะลงไปที่ตรงกลางหน้าจอเลยนะครับแล้วก็หมุนต้องการให้มันหมุนไปทางไหนก็หมุนนิ้ว2นิ้วไปพร้อมๆกันในทิศทางนั้นนะครับซึ่งสามารถใช้วิธีการนี้ใน iMovie ใหญ่ก็คือในแอปพลิเคชัน iMovie ได้ด้วยนะอันนี้มันเป็น iMovie เล็กที่แบบว่าทำงานเชื่อมเป็นเหมือนปลั๊กอินของตัวCamera Raw อีกทีหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการทำวิดีโอให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งตอนแรกนึกว่าจะง่ายโถเอ้ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับโอเคก็ไม่ต้องทำละกัน สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นจัตุรัสแบบว่าอย่างที่เราต้องการสักทีเดียวเนาะก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือหลังจากที่เราใน iMovie ใน iPhone นะหลังจากที่เรนเดอร์เสร็จเนี่ยค่อยไปใส่ text อีกทีนึงนะมันจะได้แบบว่าใส่ได้ยาวเลยเพราะว่าธรรมชาติของ iMovie เดิมเนี่ยมันจะใส่ text ได้ตามที่เราแบบว่าตัดสั้นๆนะอธิบายยังไงดีคือแบบว่ามันจะมีการตัดคลิปเป็นท่อนๆใช่ไหมนั่นแหละการใส่ text มันก็ใส่ได้ตามระยะเวลาของคลิปนะครับซึ่งไม่เหมือนกับ iMovie บน Mac ที่บอกว่าใส่ได้ยาวเลยอะไรเงี้ยคือมันจะแยกกันเป็นคนละเลเยอร์นะครับโอเคนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะฮะสำหรับสาย IT นะครับคนที่แบบว่าอยากทำคลิปมือถือเครื่องเดียวทำได้ไหมอะไรเงี้ยทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะก็เขาเป็นแค่สมาร์ทโฟนเนาะเขาไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับนะอย่างที่วันนี้ใส่แฮชแท็กไปนะชีวิตนี้ก็ไม่สามารถห่างจากหน้าจอได้อยู่ดีโอเคสมแล้วที่เลือกเรียนไอทีอันนี้เวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ subscribe ใน YouTube นะครับบายครับสวัสดีครับคุณไหน